วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำของยูเครนนั้นได้ออกมาแถลงเมื่อวันที่26สิงหาคม2567นะครับว่ารัสเซียโจมตียูเครนด้วยขีปนาวุธหลายชนิดกว่า100ลูกและโดรนซาเฮดกว่า100ลำเป้าหมายหลักคือโครงสร้างพื้นฐานที่มีความสำคัญในหลายภูมิภาคมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายสิบคนและเกิดความเสียหายจำนวนมากโดยเฉพาะในภาคพลังงานพร้อมถือโอกาสนี้เรียกร้องอีกครั้งให้พันธมิตรชาติตะวันตกนั้นยกระดับการช่วยเหลือกับยูเครนและเชื่อว่ายูเครนนั้นจะสามารถป้องกันชีวิตประชาชนได้มากกว่านี้หากศักยภาพการโจมตีระยะไกลนั้นไม่ถูกจำกัดจากพันธมิตรชาติตะวันตกก่อนหน้านั้นนายกรัฐมนตรีเดนิสชไมฮาวผู้นำของยูเครนก็บอกว่ารัสเซียส่งโดรนครูซมิสไซล์และขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกคินซันโจมตีอย่างน้อย15แคว้นซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งของแคว้นในยูเครนพุ่งเป้าโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานเกิดความเสียหายในหลายสิบเมืองยูเครนเอโก้บริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ของยูเครนซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของรัฐจำเป็นต้องตัดไฟฉุกเฉินเพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าในประเทศอีกด้วยตามรายงานนั้นระบุว่ารัสเซียเปิดฉากโจมตีตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนของวันที่25สิงหาคมนะครับต่อเนื่องจนเช้าวันที่26สิงหาคมและโจมตีเป็นระยะเวลาอย่างยาวนานนับเป็นการโจมตียูเครนครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งนับตั้งแต่สงครามนั้นดำเนินนานกว่า2ปีกองทัพยูเครนระบุนะครับว่ามีการตรวจพบโดรนรัสเซียหลายฝูงมุ่งหน้าทางทิศตะวันออกทางทิศเหนือรวมถึงทิศใต้และภาคกลางของยูเครนตามมาด้วยขีปนาวุธมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6รายกระจายในหลายแคว้นบาดเจ็บอีก13คนโครงสร้างพลเรือนอาคารที่พักอาศัยเสียหายและไฟดับทั่วประเทศตั้งแต่แคว้นซูมีทางตะวันออกเมืองมิโคลาเยฟและโอเดซ่าทางตอนใต้รวมถึงแคว้นริวเน่ซึ่งอยู่ทางตะวันตกของประเทศยูเครนโดยเฉพาะที่ซูมีนั้นที่ชายแดนด้านตะวันออกติดกับรัสเซียกับแคว้นครูซนั้นเนี่ยครับคุณผู้ชมครับฝ่ายบริหารท้องถิ่นแจ้งว่ามี194ชุมชนนั้นไฟฟ้าดับสนิทไม่มีไฟฟ้าใช้ในอีก19แห่งนั้นมีไฟฟ้าดับบางส่วนในขณะที่กรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนมีเสียงระเบิดดังขึ้นหลายระลอกคาดว่าเกิดจากการยิงสกัดของระบบป้องกันภัยทางอากาศทางการกรุงเคียฟระบุว่ามีการยิงสกัดรวนได้อย่างน้อย15ลำขีปนาวุธอีก15ลูกประชาชนชาวกรุงเคียฟพากันหลบภัยในสถานีรถไฟใต้ดินหลังการโจมตีปรากฏว่าไฟฟ้าและน้ำประปาขัดข้องทั่วทั้งกรุงเคียฟผู้สื่อข่าวมีการรายงานข่าวเพิ่มเติมนะครับว่ารัสเซียได้ใช้อาวุธแบบแม่นยำสูงโจมตีโครงสร้างพลังงานที่สนับสนุนอุตสาหกรรมด้านทหารในยูเครนหลายพื้นที่ด้วยกันนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องถาอินเทอร์เน็ตนั้นเกาะติดนำมาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดติดตามช่องถาอินเทอร์เน็ตด้วยครับ